ผมอินจากDrive Futureballครับวันนี้มาลองขับ New Suzuki Swift GL Plus ใหม่ก็เป็นการเอารุ่นร่างของ Swift นะฮะ GL มาเติมในเรื่องของชุดแต่งรอบคันสเกิร์ตแล้วก็เสาอากาศแบบคีบฉลามสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าจะแต่งแนวไหนดีนะตัวนี้ก็เพิ่มความสดใหม่นะครับราคาจำหน่าย 572,000 บาทนะสำหรับ GL Plus Suzuki Swift มีทั้งหมด3เกรดด้วยการตัวเริ่มต้นก็คือ GL 562,000 บาทGL Plus 572,000 บาทและรุ่นท็อป GLX ราคาจำหน่าย 632,000 บาทขับดีตั้งแต่ตัวเก่าแล้วสำหรับเมืองไทยเนี่ยเราขายมา2เจนแต่ Swift จริงๆมันมีมากกว่านั้นมี3เจนที่ประกอบในเมืองไทยเนี่ย2เจนพอมาเป็น Swift เจนนี้แชสซีของรถเป็นแชสซีของเจนใหม่ของ Swift เรียกว่า Hardtech นะแต่ละค่ายเขาจะมีชื่อเรียก Toyota ก็เรียก TNGA Volvo ไปเทียบกับค่ายยุโรปเลยก็จะเรียก Spa Platform Spa Architecturenะครับหรือ Great Wall Motor เรียก Lemon Platform ของ Suzuki Hardtech ตัวนี้สำคัญนะครับจุดสูงทวงตามการจัดวางอุปกรณ์เครื่องยนต์ระบบขับเคลื่อนเกียร์นะฮะจัดวางได้เหมาะสมแล้วก็ทำให้ห้องโดยสารภายในกว้างแม้ว่าไซส์ของรถเนี่ยบอดี้จะไม่ใหญ่กระทัดรัดขับง่ายในเมืองแต่ภายในกว้างนะครับใครที่เคยแบบไปเดินงานมอเตอร์โชว์ไปลองนั่งลองเทียบกันนะฮะพอมาลองนั่ง Swift มันก็แบกยอดขายของค่ายมาจบที่ Swift เยอะมากๆสำหรับกลุ่มรถ Eco Car นะครับวันนี้เอามาลองขับก็ได้คอนเฟิร์มเรื่องอะไรเรื่องความประหยัดน้ำมันสำคัญเลยนะครับเครื่องยนต์บล็อกนี้รหัส K12M ปริมาตรกระบอกสูบนะครับเรียกว่าเครื่องเบนซิน 1.2 ลิตรจุดสำคัญของเครื่องยนต์ตัวนี้คือเทคโนโลยีที่เรียกว่า Dual Jet 1กระบอกสูบมี2หัวฉีดแต่เป็นฉีดที่พอร์ตนะครับก็เป็นหัวฉีดแรงดันเท่ากัน2ตัวสเปรย์น้ำมันพร้อมกันนะครับที่พอร์ต ID เท่ากับว่าซื้อ SwiftEco Car เนี่ยที่ประกอบในเมืองไทยไปเครื่อง4สูบเขาได้8หัวฉีดเลยนะครับแต่ถามว่าตัวนี้ล้ำไหมเรื่องของเครื่องยนต์ก็จัดว่าล้ำถ้าเทียบว่าเป็นเครื่อง NA ไม่มีเทอร์โบอัตราเร่งในเรื่องของตีนต้นความแรงความประหยัดโดดเด่นมากสำหรับเครื่อง K12M ใน Suzuki Swift และ K12M ติดตั้งในรถยนต์ Suzuki รุ่นไหนบ้างติดแค่ Swift ตัวเดียวนะครับพวก Celerio ที่เป็น Eco Car เหมือนกันSeat เนี่ยไม่ใช่นะครับตัว Dual Jet เทคโนโลยีตัวนี้อยู่แค่ Swift นะใช้งานจริงซัดมาเนี่ยนั่ง2คนกับอาจารย์ต้อมช่องคายอินเนอร์นะครับซัดมาตลอดทาง20กิโลเมตรต่อลิตรแบบไม่ต้องปั้นเลยนะฮะออกจากกรุงเทพรถติดๆวิ่งมาชะอำหัวหินนะครับก็ถือว่าเป็นรถที่ใช้งานจริงแล้วเนี่ยเห็นว่าค่ายรถไม่ได้โอเวอร์เคลมตอนความแรงไว้ประมาณหนึ่งนะครับแรงม้าสูงสุดอยู่ที่83แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่108นิวตันเมตรที่ 4,400 รอบต่อนาทีนะครับเทคโนโลยีเนี่ยกับเรื่องของแมปและซอฟต์แวร์จะทำให้มันแรงเลยก็ได้นะครับแต่ที่จะเสียไปคืออัตราบริโภคเชื้อเพลิงแล้วก็ยาวๆไปแล้วเนี่ยถ้าลูกค้าทำไม่ได้อย่างที่คุณจูนแล้วก็ไปเทสให้มันผ่านลูกค้าก็จะกลับมาด่าทีหลังแต่ Swift ส่วนใหญ่จะประทับใจเรื่องนี้ช่วงที่ราคาน้ำมันเบนซินไม่แรงไม่รู้สึกอะไรนะครับพอราคาน้ำมันเบนซินมาแตะ40บาทต่อลิตรปุ๊บลูกค้าที่ใช้ Swift แฮปปี้นะครับรู้สึกว่าตัวเองเลือกถูกจะบอกว่ารถที่เขาเรียก Luminate คือห้องโดยสารไซส์ห้องโดยสารความจุพอๆกันอาจจะเป็นรถสไตล์ Crossover ขึ้นมาแล้วเป็นไฮบริดของหลายๆค่ายนะครับทำได้แค่ 18-19 กิโลเมตรต่อลิตรเท่านั้นเองนะครับบางค่ายหนักไปกว่านั้นเพราะทำบอดี้รถเนี่ยแบบ B บวกครับ B SUV จะไป C ไปจ่ายล้านกว่าบาทสำหรับคนที่ต้องการรถไซส์ใหญ่เดินทางไกลเป็นภาพลักษณ์อะไรก็ดีไปแต่ต้องการแบบความประหยัดจริงๆเพราะว่าเข้าเมืองทุกวันคุณจ่ายราคาล้านกว่าบาทล้านหนึ่งล้านสองซื้อรถไฮบริดแต่ทำได้ 17-18 กิโลเมตรต่อลิตรแต่พอเป็น Swift ราคาเริ่มต้น 506,000 นะตัวนี้ GL Plus ใหม่572,000 บาทแต่ทำได้20กิโลเมตรต่อลิตรยิ่งในเมืองยิ่งประหยัดครับ21กิโลเมตรต่อลิตรทำได้ก็ดูเอาครับหลายคนเรียกร้องเนาะผมไม่ได้แอนตี้นะเพราะว่าผมก็ใช้รถยนต์ไฮบริดนะครับแต่จะบอกว่าในความเป็นจริงถ้าเราจ่ายไหวลดราคาเป็นล้านมันก็จะได้อะไรเพิ่มเช่นพวกซันรูฟกล้องรอบคันกล้องถอยเลนวอชนะฮะหรือแม้แต่อะแดปทีฟคุชชั่นโทนอะไรต่างๆแต่ถ้าเอาเรื่องความประหยัดจริงๆจะเห็นว่าคุณจ่ายเงินล้านสองเอารถไฮบริดราคาต่างกันเท่าตัวนะครับแต่พอคุณซื้อตัวเนี่ย 500,000 500,700 เซฟค่าน้ำมันไปตั้งเยอะ20โลลิตรกับ 17-18 โลลิตรของรถไฮบริดนะนี่คือเครื่อง NA นะครับ83ม้า
ช่วงล่างเดิมๆโครงสร้างเป็นแม็กเฟอร์สันสตัดด้านหน้าด้านหลังก็เป็นคานนะฮะเป็นทอร์ชั่นบีมช็อคแอบซอร์เบอร์กับสปริงเดิมโรงงานนั่งสบายครับนะเป็นรถที่ทำมาดีมากเลยคันนี้ตัวนี้ก็มีความคุ้มค่าในตัวของเขาเองแต่ถ้าเกิดจะให้สุดเลยก็คงเป็นสวิฟต์ตัวท็อป GLX เพราะว่าได้อะไรที่มากกว่าในเรื่องของคุณภาพในการขับขี่คือได้ดิสเบรก4ล้อและโคมไฟหน้าที่เป็นโปรเจคเตอร์เลน LED นะครับตัวนี้ยังเป็นโคมฮาโลเจนอยู่นะฮะสำหรับรุ่น GL แต่ราคามันจะต่างกัน 60,000 นะครับ GLX เนี่ยราคาเขาอยู่ที่ 632,000 บาทตัวนั้นเขาก็จะได้โคมไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์เลน LED และไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์อยู่ในโคมแต่พอเป็น GL Grade เนี่ยไฟเดย์ไทม์ยังมีอยู่เหมือนกันแต่อยู่ในตำแหน่งเหนือโคมตัดหมอกแล้วก็โคมไม่มีมาให้ก็จะเหมาะกับใครล่ะคนที่งบน้อยมันผ่อนไม่เยอะนะสวิฟต์เนี่ยซูซูกิเนี่ยเขาเก่งมากเรื่องการเงินดาวถูกมากนะครับมีแบบบางช่วงเนาะโปรแบบดาว 9,000 10,000 20,000 ส่วนต่าง 60,000 ถัวแล้วก็ไม่เยอะเนาะอันนี้ขอส่วนลดอีกนิดนึงเออก็น่าสนใจโคมไฟเลี้ยวอยู่ที่แก้มด้านข้างอะไรที่ควรเป็นโลหะก็ยังให้เป็นโลหะเป็นเหล็กมาอยู่นะครับไม่ได้ลดต้นทุนเหมือนพวกค่ายจีนที่แบบพวกพลาสติกไฟเบอร์เริ่มลามแล้วนะจากกันชนหน้าลามมาแก้มอนาคตนี้ไม่รู้จะขึ้นตรงไหนอีกนะครับแต่สิ่งที่ได้เลยคือ Keyless Smart Entry มีปุ่ม Push Start แบบนี้โอเคราคา 500,000-500,700 ได้อุปกรณ์พวกนี้เป็นมาตรฐานแล้วไม่ต้องเสียบลูกกุญแจที่คอพวงมาลัยแล้วนะฮะตกแต่งรอบคันนะครับมีสเกิร์ตทำสีดำมานะล้อฝาครอบแล้วข้างในก็เป็นล้อกระทะสีดำนะครับเป็นล้อเหล็กยางติดรถ 175-655 ใช้ได้ครับหน้าแคบหน่อยก็เอาไว้ซื้อยางใหม่พร้อมล้อชุด2ที่เรามีเงินอยากจะซื้อเปลี่ยนซื้อแต่งนะครับล้อ Swift GLX ตัวท็อปเนี่ยสามารถใส่ยางได้หน้ากว้างถึง195นะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับอันนี้ก็คือเดิมๆให้มาแบบนี้ยางเป็นเกรด Eco พอใช้ได้เรื่องความนุ่มนะได้อยู่ความเงียบไม่เท่าไหร่นะครับยังได้ยินเสียงอยู่เหมือนกัน GL Plus ได้สภาพอากาศแบบครีบฉลามนะครับดีไซน์เขาก็จะไม่ใช่แบบเรียบๆขึ้นไปนะต้องมาดูใกล้ๆแบบนี้เรียกว่าครีบฉลามวานนะมันจะมีสันมีเหลี่ยมแต่ก็จะเป็นสีดำด้านนะครับรุ่น GL พื้นฐานนี่เขาเป็นหนวดสั้นอันนี้ได้สภาพอากาศแบบสปอร์ตมาเลยนะครับมีสปอยเลอร์มาให้เห็นไหมเพิ่มมา10,000เริ่มไม่แพงแล้วนะสเกิร์ตรอบคันสภาพอากาศครีบฉลามแล้วยังมีสปอยเลอร์ด้านบนมาอีกนะครับรู้สึกอะไรไหมรถเนี่ยขับดีอยู่แล้ว CG ต่ำนิ่งเกาะขับนี่ยังกับพวกรถจิมคาน่าเซตช่วงล่างมาเลยนะฮะยังกับโกคาร์ทเพราะว่าฐานล้อเนี่ยเขาแทบจะแบบนะเกือบจะเป็นสแควร์แล้วเนาะนี่ฮะที่ผมเล่าไปสิ่งที่ซูกินำเสนอแล้วก็ค่อนข้างทำได้ดีนะฮะกับน้ำมันเมืองไทยกับอากาศเมืองไทยแล้วก็เรื่องความทนทานถือว่าผ่านเลยไม่มีข่าวว่าหัวฉีดเสียหรือตันนะครับเทคโนโลยีดูอัลเจ็ตพวกนี้เนี่ยหัวฉีดคู่มันไม่จำเป็นต้องใช้แรงดันสูงมากเพราะว่ามันสเปรย์คู่นึกออกไหมครับมันก็จะได้ความทนทานดูโอเจ็ตสเกิร์ตด้านล่างดีไซน์แบบสปอร์ตนะครับแล้วก็มีโครมเมียมทำคล้ายๆแบบท่อไอเสียรถสปอร์ตออกคู่นะแต่ไม่ใช่นะครับตัวนี้ก็เป็นพลาสติกหมดเลยอันนี้ทำสีโครมแล้วท่อไอเสียเนี่ยเขางุ้มลงด้านล่างคุณมองสีแดงกับสเกิร์ตสีดำเนี่ยก็ประมาณนี้นะฮะยังไม่สะดุดตาเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นตัว Swift สีอ่อนก็คือสีขาวกับสีซิลเวอร์สีออกเทาๆสเกิร์ตรอบคันสีดำแบบดำด้านแบบเนี้ยสวยครับ GL Grade ไม่มีกล้องกันระยะด้านหลังนะครับเพราะเขาไม่มีจอตรงกลางจออินโฟเทนเมนต์นะครับเป็นวิทยุปกตินะฮะถ้าจะเอาเต็มระบบจ่ายเพิ่ม 60,000 ไปตัว GLX จอเนี่ยเป็น Android Auto ด้วยนะครับเสียบกับมือถือนะฮะ Apple CarPlay เนี่ยเอามือถือเสียบปุ๊บดูแผนที่ได้เลยนะฟังเพลง YouTube Music แล้วก็มีกล้องถอยให้ด้วยนะครับอันนั้นคือรุ่น GLX นะแต่ไปแต่งเองได้ครับเพราะว่าอันนั้นได้จอแต่ลำโพงมันก็ปกติก็ธรรมดาไปนะแต่งบประมาณ 60,000 เนี่ยคุณได้กล้องได้จอลำโพงดีๆถ้าไปทำเองตามร้านเครื่องเสียงงบ 60,000 ก็ไปได้ไกลเหมือนกัน Swift เขาก็ถือว่าเรื่องดีไซน์รถสไตล์แฮชแบ็กฮอตแฮชแบบนี้เนี่ยคือถือว่าสวยทุกเจนเลยนะเขาก็จะมีเส้นสายมีแนวทางให้มาต่อนะครับ
เปิดห้องสัมภาระท้ายก็ถือว่ากว้างอยู่นะครับกว้างสำหรับรถเล็กนะฮะได้อยู่ครับไฟท้าย LED ภายในสวิฟต์ก็เห็นกันชินตาแล้วเนาะนะครับก็เรียกได้ว่าดีไซน์โอเคนะครับสวยเมื่อเทียบกับ Eco Car ในราคาใกล้เคียงกันสวิฟต์ถือว่าดีไซน์ภายในสวยนะฮะให้เบาะนั่งขนาดใหญ่แล้วก็รูปทรงของเบาะนั่งจะเห็นว่าปีกลับอะไรต่างๆนี่คือเหมือนลดราคาแบบมีตังหน่อยนะเหมือนลดราคาแพงเห็นว่าหนังหุ้มก็จะไม่ได้มานะครับยังเป็นเบาะผ้าอยู่แต่ก็เป็นผ้ากันลื่นนะสำหรับรุ่น GL นี่สวยดีนะครับเดี๋ยวนี้มีร้านหุ้มเยอะฮะหลายเจ้าฝีมือดีอย่างพวกไอมูกินะครับก็หนังหุ้มนี่นุ่มกว่าหนังแท้จากโรงงานด้วยนะครับเข็มขัดนิรภัยปรับขึ้นลงได้นะครับในความที่เขาอาจจะต้องส่งออกไปหลายประเทศอะไรที่เขาต้องใส่ที่มันเป็นเรื่องความปลอดภัยเรื่องของต้องใช้ความสะดวกสบายลูกค้าต่างชาติเนี่ยที่เมืองนอกเขาจะซีเรียสของพวกนี้แล้วก็สวิตช์ปรับเครื่องปรับอากาศนะฮะเห็นไหมดูการแสดงผลสัญลักษณ์บอกอุณหภูมิบอกอะไรเงี้ยอยู่บนจอวงกลมหมดเลยเป็นเรโทรนะครับดีไซน์แบบเรโทรมาตรวัดเนี่ยดูอันนี้คือขับแบบไม่บรรยะบรรยังเลยนะฮะ 21.2 กิโลเมตรต่อลิตรถ้าปั้นๆเนี่ยเขาขับกัน25 26 27ครับอันนี้คือชาเลนจ์แบบเล่นกันน่ะในกลุ่มเพื่อนสำหรับสวิฟต์เขาทำกันระดับนั้นเลยแต่ผมเนี่ยได้ประมาณนี้ผมถือว่าคือมันไม่โอเวอร์เคลมลูกค้าก็จะเข้าใจในเรื่องสาระสำคัญของตัวรถนะครับที่เปิดเก๋ไก๋นะครับตอนเปิดตัวคนก็ชื่นชมเยอะมากนะเอาที่เปิดประตูด้านหลังมาซ่อนไว้ข้างบนบางคนบอกไม่ได้ว้าวอัลฟาโรมิโอมีตั้งนานเป็น20ปีแต่ทำในรถอีโคคาร์เนี่ยในราคาประมาณเนี่ย 500,000 กว่าเนี่ยซูซูกิสวิฟต์เพิ่งจะเอามาทำเป็นเจ้าแรกนะครับกับรถราคาแบบราคาถูกหน่อยกว้างนะเป็นอีโคคาร์ที่กว้างดูจากข้างนอกเนี่ยมันไม่น่าจะกว้างได้ขนาดนี้ตำแหน่งที่นั่งเขาสูงนะครับทำให้เราสามารถทิ้งขาลงไปได้สบายหน่อยนั่งได้ครับ5คนก็นั่งได้เพราะว่าที่นั่งเนี่ยค่อนข้างจะแบบแบนเหมือนกระดานนะตรงนี้นะมันก็เป็นหลุมแหละนิดนึงแต่มันก็คือตรงกลางก็นั่งได้นั่ง5คนสบายเลยพับเบาะได้ด้วยนะนี่พอพับเบาะแล้วมันก็จะเพิ่มเนี่ยเพิ่มพื้นที่ในการวางของนะครับนี่คือห้องเครื่องยนต์ของ Suzuki Swift นะครับแล้วก็เครื่องยนต์บล็อกนี้เรียกว่า K12M เนี่ยถ้ามาก้มดูจากตรงกลางนะครับจะเห็นว่าตรงรางหัวฉีดนะครับเนี่ยจะมีหัวฉีดลงไปที่กระบอกสูบนะครับที่พอร์ต ID ก็ไปลงเป็น2 2 2 2มองเห็นเลยนะฮะนี่หัวฉีดตัวสีเขียวคือลงไปทีละคู่หัวฉีดมีทั้งหมด4คู่8ตัวแล้วก็มี Direct Coil ตัวใหญ่นะครับแล้วก็ตำแหน่งการเซอร์วิสอะไรต่างๆของเครื่องยนต์นะก็ปกติเลยเรียกได้ว่าดูแลรักษาง่ายนะครับก็เข้าศูนย์เนี่ยเขาให้เราเข้าศูนย์ทุก 10,000 กิโลเมตรเขาก็ดูแลให้หมดนะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วเขาก็เป่ากรองอากาศให้อะไรให้ก็ไม่ต้องทำอะไรมากเห็นว่ามีก้านวัดน้ำมันเกียร์ด้วยเหรอแปลกมากปกตินี่รถเบนซินนะมีแต่จุกแต่ก้านวัดน้ำมันเกียร์ไม่เห็นมานานนะก็ดีครับสำหรับคนที่ชอบเซอร์วิสคือให้มาครบให้แผ่นปิดห้องเครื่องมาด้วยเรียบร้อยเลยนี่รุ่น GL นะครับไม่ใช่ตัวท็อปเฮ้ยงี้โอเคแบต45แอมป์ลูกใหญ่เหมือนกันนะครับ CCA 480เลยนะครับรถเนี่ย Swift EcoCar Phase 2มีระบบ Idling Stop จุดประสงค์ก็คือลดการปล่อยมลพิษถ้าเกิดแบตมีไฟเต็มขับรถไปบนท้องถนนนะฮะรถติดไฟแดงเราเบรกเครื่องยนต์จะดับคอมแอร์ไม่ทำงานนะเครื่องยนต์ดับแต่พัดลมยังเป่าทำงานอยู่เป่าความเย็นจากฟิลเตอร์ออกมานะแต่มันก็จะแบบไม่สบายตัวเท่าไหร่นะครับในวันที่ร้อนๆแต่จะเห็นว่า Idling Stop ของเขากับแบตโรงงานที่ให้มาเนี่ยตัว Idling Stop ทำงานยาวพอสมควรเหมือนกันสามารถเปิดปิดได้สำหรับคนไม่ชอบแต่เขาก็ทำมาเพื่อให้มันผ่านมาตรฐานอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวนี้ GL Gate ให้มาหมดเลยนะฉนวนแผ่นกันความร้อนพวกนี้ช่วยนะครับงั้นสีไปหมดข้างบนเนี่ย
Suzuki จึงเป็นรถอีกแบรนด์หนึ่งที่ผมค่อนข้างแนะนำให้เล่นนะครับเล่นได้นะถ้าคุณไหวแค่นี้อัตราบริโภคเชื้อเพลิงเป็นจุดเด่นเลยแล้วก็เวลาใช้งานจริงไม่จกตาจากฟีดแบ็กลูกค้าเองก็ดีนะฮะแล้วก็จากที่ผมเคยลองขับมันมาหลายปีนะมันก็ออกมาหลายปีแล้วเหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับเป็นรถที่ดีอีกรุ่นหนึ่งนะฮะสำหรับใครที่อยากจะเป็นเจ้าของ Suzuki นะครับทั้งรุ่นSwift และรุ่นอื่นๆของ Suzuki นะครับผมก็แนะนำให้เข้าไปที่เว็บ kagoda.com นะไปเช็คในเรื่องของแคมเปญโปรโมชั่นไปลองแชทคุยกับเซลล์ที่อยู่ในเครือข่ายของ kagoda.com เรานะครับเป็นเซลล์จากดีลเลอร์ที่เราคัดเลือกมาแล้วนะฮะเขาก็จะให้คำแนะนำทำยังไงจะกู้ผ่านนะครับดาวเท่าไหร่เทิร์นรถทำอย่างไรนะฮะไปลองดูกันได้ที่ kagoda.com แล้วก็ที่ต้องฝากไว้ด้วยก็คือ Drive for the Box นะครับในเรื่องของการกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามมีอะไรก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับวันนี้ผมมินจากDrive for the Boxต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ